โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ วันนี้มาเจอผมเหมือนเดิมนะครับกุ๊กกุ๊กชาแนลนะครับกับรอบแรกนะครับกับเกมโรม่าเลกาซี่นะครับก็ยัง ทุนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับจัดมา 5,000 เลยนะครับเบ็ดร้อยน่าจะได้ออกฉายแสงนะครับสำหรับวันนี้นะเมื่อวานนะครับก็ จัดเบ็ดสูงโอ้ยคอไปเลยวะ ก่อนอัดก็ไม่เป็นนะพอกดอัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหสลงสเลดเนี่ยลงเต็มเลยนะนะครับก็เมื่อวานนะครับจัดทุนเยอะให้ดูนะครับเยอะจริงๆนะครับน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของผมแล้วนะครับก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับเรากำไรก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะโอเควันนี้มาทุนปานกลางเหมือนเดิมนะครับกลับมาสภาวะปกติแล้วนะครับยังไงก่อนรับชมฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับเบ็ดร้อยกันเลยนะทุกคนเอาเป็นออโต้ดีกว่าพักหลังออโต้ก็โอเคนะ10ทีพอนะครับเพื่อนๆเฮ้ยแต่ตอนหลังนี่แจ็คพอตนี่แม่งไม่ค่อยให้ผมแล้วอะก่อนหน้านี้นี่ผมได้ไป2รอบแล้วนะโรม่าเลกาซีนะพูดถึงแม่งหมุนเลยไม่ใช่พูดถึงแจกแจ็คพอตมานี่ฮาลั่นเลยนะฮาลั่นดิรออะไรอะโล่หน้าลงนะครับโล่ไม่มาเลยเอาพูดถึงแจ็คพอตนี่ลุ้นทีเลยนะนะครับ ออโต้แล้วเดี๋ยวไปกดเองบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยสลับออโต้เอานะครับจะได้ให้ดูนะครับว่าออโต้สำหรับเกมนี้มันโอเคหรือเปล่านะเพื่อนๆไปครับตอนนี้นะครับเท่าที่มองจากลายต่างๆนะครับผมค่อนข้างที่จะเกลือนะเพื่อนๆเกลือนะครับไหลอีกสวยนักรบลงพอดีโป๊ปะเข้าฟรีสปินนะครับฟรี4รอบนะตอนนี้ก็ตามอยู่ประมาณ700นะครับ4รอบนี้นะจ่ายดีๆนะเบ็ด100นะเฮ้ยนักรบมาแถวแรกดิโอ้นักรบ4ตัวนี้ก็พอได้นะทุกคนสวยครับสวยครับดาบมาไหมแถว2แม่ทำไหลดีนะครับนึกว่าจะได้ฟรีในฟรีนะหลอกให้ได้ลุ้นเฉยๆนะครับโอเคครับก็ขึ้นมาประมาณ 4,700 นะครับผมนะ 4,700 นะครับแล้วก็ทีสุดท้ายจ่าย25นะก็โดนไปประมาณ300กว่านะครับเดี๋ยวไปเบ็ด200บ้างลองไล่เบ็ดก่อนนะเอาเทอร์โบไปก่อนไอเอาออโต้ไปก่อนนะขอออโต้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเพิ่งมาเห่อออโต้ตอนหลังนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าออโต้อะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้คิดจะกดด้วยนะพักหลังก็เลยมาลองเล่นออโต้ให้เพื่อนๆได้ดูบางคนก็แบบไม่ค่อยมั่นใจเนาะแบบนิสัยน่าจะคล้ายๆผมนะบางทีเรากดเองเนี่ยเราก็กลัวนะครับคือไม่ค่อยมั่นใจมือตัวเองอ่ะมือตัวเองมันจะพาเสียว่างั้นเถอะนะก็เลยแบบเอาสลับเป็นออโต้นะโอ้โหออโต้นี่ก็ดูดอยู่พอสมควรนะเนี่ยไหลได้ไหมโหไม่ไหลด้วยนะครับวายลงแบบนี้โอ้โห200เองอะโอเคมาใจอีกโบนัสลงจบกดเอาแล้วกันนะครับผมนะ200สักหน่อยแล้วผมจะลงละ100นะครับมันไม่จ่ายนะ200เนี่ยพยายามกดไปนี่เราจะเลี่ยมเอานะเราไปเบ็ด100ดีกว่านะครับเผื่อเราได้ลุ้นโบนัสเข้านะมันก็ยังได้แบบลุ้นกำไรกันหน่อยนะตอนนี้โดนไป 2,100 เช็ดเปรตวายลงแบบนี้นักลบ3อันโอ้โหกำลังจะพูดไปซ้ำไปแม่งรอแล้วผมวืดเลยนะแจ็คพอตนี่มาขัดจังหวะจริงๆนะครับซ้ำไปโบนัสโมโหลงยากอย่างนี้ด้วยวันนี้นะครับมีแววแตกป่าวมีแววโดนแดกนะครับดูสภาพลักษณะรูปการนะครับเพื่อนๆเบ็ดร้อยก็แล้ว200ก็แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ถ้าต่ำกว่า 2,000 ปุ๊บผมขอลงเบ็ดนะทุกคนนะผมเชื่อเราลงเบ็ดเนี่ยเผื่อแบบมันฟุกเข้าแบบไลน์เข้าโบนัสอะไรเงี้ยมันก็ยังฟื้นได้นะทุกคนนะถ้ามันลงต่ำกว่า 2,000 เมื่อไหร่นะครับผมจะปรับเบ็ดลงนะ
2,100โบนัสมึงจะลงได้หรือยังจะลงได้หรือยังไม่คิดจะลงเลยให้ทีนึงนะครับลงนะครับผมเบ็ด80เอ้ยเบ็ดไอ้100 200นี่ไม่มาเลยนะเพื่อนๆนะครับกดไปน่าจะบาดเจ็บสาหัสอ่ะเปลี่ยนมาเล่นเบ็ด80ดีกว่านะครับ3ใบครับไปครับเฮ้ยโอ้โหไหลยาวเลยว่ะโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเลยนะทุกคนนะหรือว่าลองเดี๋ยวผมลองไปดูเบ็ด40ดูดิคือเบ็ด100เบ็ด200เบ็ด80นี่มันเบ็ด80นี่ยิ่งแย่กว่าเบ็ด100อีกนะทุกคนผมจะบอกให้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็ไม่ได้หวั่นเกรงนะผมก็ไม่ได้หวั่นเกรงนะเดี๋ยวยังคิดว่ายังมีโอกาสนะครับเพราะว่าบางทีทุนพันนี่เป็นหมื่นก็แตกมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับเบ็ด40ถ้าเข้าโบนัสได้ก็โอเคนะครับไม่แย่นะถ้าเข้านะ ยังไม่รู้ว่าเข้าไม่เข้าอ่ะอันนี้บอกกรณีเข้าไว้ก่อนนะ เดี๋ยวกดเบ็ด40ไปแล้วแต่วันนี้ผมแทบไม่ได้กดตัดเลยนะก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับปกติเดี๋ยวพักหลังไม่ชอบจะกดตัดนะตัดเลยดีกว่าไปลองเปลี่ยนเป็นระบบเดิมที่เราชอบกดกันนะครับก็คือตัดกันนะครับผมนะสวยครับพอตัดปุ๊บเป็นเรื่องเลยนะเอามาครับตามอีกแค่ 3,500 เอง 3,500 เองหรือ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะ 3,500 มาลงวิ่งดูดาบไปทุกคนแม่เห็นแล้วก็แบบน้ำลายไหลเลยนะดาบเยอะจริงครับผม40ไปก่อนนะเดี๋ยวให้สักเนี่ยต่ำลงกว่า 1,500 ปุ๊บผมจะลองไปเล่นเบ็ด60ดูบ้างนะครับลองให้ดูกันทุกเบ็ดนะไม่ทุกเบ็ดหรอกก็หลายๆเบ็ดนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงถ้ามันว่าวนะถ้ามันไม่จ่ายนะแต่ถ้ามันจ่ายเราอยู่ต่อนะครับไปครับเดี๋ยวอยู่ต่อนะครับจ่ายโอเคอยู่นะโบนัสนี่มันลงหูดอกนี้เท่าไหร่170แล้วไหลด้วยแล้วไหลด้วยโอ้โหนักรบไม่มาแถวแรกอุ้ยเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันจะสามารถพาเราไปได้เท่าไหร่นะครับอันนี้1,700นะเอากลางไปเลยครับเบ็ด40เนี่ยอีกแค่3,500เองเบ็ด40เนี่ยเบ็ด40เนี่ยมันก็พยุงเราได้เอาขวาไปครับผมอย่าสวนเนี่ยถ้ามันสวนง่ายมากเลยนะเกมเนี่ยแต่ฟันโดน 100% นะครับเอาขวาไปอีกรอบนึงไม่ต้องตัดรอบโอเคครับรอบนี้เราก็ได้ฟรีไปขวาไปครับโอ้โหรอบนี้ฟรีรอบได้ปะโอ้โหตัดรอบแล้วนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเบ็ด40ได้ทั้งพันนะครับผมนะโอ้ถ้าเป็นเบ็ด200นี่เราได้ 5,000 เลยนะช็อตนี้นะครับโอ้โหสิงโตนะครับตอนนี้นะคิดว่ามันน่าจะมาจ่ายกันแล้วนะสำหรับพวกเบ็ด100เบ็ด200เดี๋ยวผมลองกลับไปนะครับเอาเบ็ด60ก่อนก็ได้นะยังไม่ได้กดเบ็ด60ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับโอ้ไหลดีด้วยน่าจะเข้าฟรีโอเคครับขอขึ้นได้สัก 4,000 ละกันนะครับขาดทุนนิดนึงไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าเหลือ0ใช่ไหมแต่ว่าเข้าฟรีมานี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมมันจะว่าอะไรขนาดนี้นะครับเอาไปครับ60ต่อสักหน่อยโอ้ดอกนี้165ครับไหลต่อด้วยดาบมาไหลต่อด้วยนะครับไหลดีด้วยนะมาเอาไหลดีว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ว่าโหดอย่างนี้นะครับไป200กันเลยไหมทุกคนไปครับดาบมาโอ้โหไปครับโบนัสลงมาซ้ำอีกสักรอบนึงก็ได้นะเพื่อนนะครับได้เลิกแน่นอนพันล้านบาทวุ้ยวายลงอย่างนี้เลยวะโอ้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะทุกคนอุ้ย450ครับตัวถูกนะ เห็นหมาผมนึกก็ได้หมานะทุกคนนะมันหลอกตานะครับผมนะขอ 4,000 เพื่อน200เริ่มวืดเยอะแล้วนะครับนะเอาไป400ไปเลยหรือเปล่าเอาไหมซ้ำไม่ดี400ก็400นี่ซ้ำไม่ดี
โอ้โหโบนัสลง2อันไปครับลงก่อนเลย200แล้ว400ไม่ไหวนะครับมันน่าจะว่าวยาวแล้วแหละไม่ยาวเว้ยเอามาครับเต็มเครื่อง950น่าจะไหลต่อนะโล่ลงมาเออมาครับได้เข้าฟรีนะวันนี้ก็กดกันต่อนะครับขอได้ 4,000 น่ะ 5,000 ได้ยิ่งดีนะครับหรือ 10,000 ได้ก็ 10,000 เลยนะเพื่อนสวยครับผมกดตัดเป็นเรื่องว่ะกดตัดนี่จ่ายดีอยู่นะโอ้โหแต่แม่งว่าว2ทีเดี๋ยวผมไปเบ็ด400กันเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนนะไปครับเต็มเครื่องมาสักดอกงี้โอ้โหแจกกันก็ได้นะเต็มเครื่องเนี่ยกูก็เอาอ่ะเอาโลมาสวยไหลๆหน่อยไอ้ครับโอ้โหดอกนี้ 2,700 ทุกคนเอาไงกันดีเลิกดีกว่าเนาะ ให้200สักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมีโบนัสมานะเดี๋ยวผมกด200ทิ้งนะครับปัดเหลือ 3,000 แล้วกันนะครับเดี๋ยว 3,000 นี้เราจะได้มีทุนไปเล่นโลมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะโอ้โหว้าวนะครับอย่าว้าวโอ้ยไม่ว้าวก็เหมือนว้าวเลยโอ้โหโอเคครับเจ็บน้อยนะทุกคนนะก็ยังดีกว่าเจ็บมากนะกินในแง่ดีเข้าไว้นะครับเบ็ด8โบนัสลงมาดิโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนทุกคนฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกุ๊กกุ๊ก Channel ไว้ให้ด้วยนะขอบคุณทุก Subscribe แล้วก็ทุกไลค์เลยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปโลมารอบถัดไปนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ